ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของหน่วยทหารนะคะที่ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อดูแลพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมณฑลทหารบกที่38นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับอบต.ศรีสะเกษผู้นำชุมชนและอสม.ค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันดีน่านและกล่องยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านรวมทั้งสิ้นจำนวน3ครอบครัวนะคะประกอบด้วยนายชวนเปี้ยหาอายุ69ปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และทุพพลภาพเคลื่อนไหวลำบากซึ่งมีภรรยาคอยดูแลค่ะนางกุหลาบยาพรมอายุ57ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคสะเก็ดเงินอาศัยอยู่กับสามีที่ทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวซึ่งมีบุตรคอยดูแลนะคะและรายสุดท้ายคือนายชื่นเสนะอายุ75ปีทุพพลภาพทางการเคลื่อนไหวค่ะอาศัยอยู่กับภรรยาที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบโดยการเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งทุกคนก็มีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ